วัสดีครับเดี๋ยววันนี้บ่าวเราจะพามาทำผัดหมี่กินกับส้มตำนะพี่น้องเนาะหมี่นี่เป็นหมี่เส้นหมี่ไวๆพี่น้องเส้นหมี่ไวก่อนทำมันต้องไปแช่น้ำก่อนพี่น้องสัก3นาทีนี่แบบไปเผ็ดเก็บขาก่อนนิดนึงก็เทียบเริ่มหอมเลยใหม่ใส่หน้าไว้พี่น้องจะหอมดีไปหน่อยนึงไอชูนิดอยู่ดำหวานตาลไปก็ตาเขียวหน่อยนึงพี่น้องกี่นิดนึงหอยน้ำมันหอยไม่ต้องใส่อะไรครับใส่มีน้ำไปพี่น้องใส่มีน้ำไปต้มเดือดให้ซุปมีไม่เริ่มดูหน้าไหมน้องก็เบาไฟลงนิดนึงถ้าอยากเหลืองๆสีเข้มหลายก็ใส่ที่ลงไปอีกเพียงใส่ที่ลงไปอีกจะแซ่บไปหลายแต่เบาพอแล้วเบาชอบประมาณนี้ชาติอร่อยลดน้ำหนักการใส่น้ำลงไปนี่ต้องพี่น้องต้องระวังได้ว่ามันมากหรือมันน้อยนะพี่น้องต้องระวังเด้อใส่ไปเห็นเบาก็ใส่ไปไม่ใช่เบาก็ต้องเช็คดูว่ามันพอดีไหม
ง่ายๆพี่น้องหอมด้วยนะหน่อยพี่น้องนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวพี่น้องเดี๋ยวไปกินข้าวกันเอ้ยกินส้มตำกันเนาะกินข้าวกินส้มตำเฮ้ยตำมาดิส้มตำร้อนเด็ดเดี๋ยวมาจะบรรยายบ้านว่าไม่มีหรอกเดี๋ยวว่าตัวนั้นเนาะเอาหนึ่งตาลมีหนึ่งบาทเลยไปเลยดอกมีเรามีอันนี้การซื้อการถือว่าเนื้อไปแต่ละเป็นตึ๊กมือเนาะมีเราเป็นตึ๊กแก้วไรไรอีกเอาไปดูว่าเขาเป็นยังไง
ึ้นเนี่ยวางเลยปั๊บปั๊บเดี๋ยวหายเลยแบบโอ้ยแล้วมันจะรับไปเดี๋ยวหายขึ้นมันยากยิงเบาแล้วชอบต้มตำปลาร้ามากกว่าแต่เป็นไอ้ปูเนี่ยเบาชอบปูอ่ะมันเบาว่ามันเค็มอ่ะเค็มลึกมันไม่เสียไม่เหมือนปูปลาเดี๋ยวไงแต่บางครั้งเขาจะคลิปนี้ไปนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณเพื่อนกินต่อว่าเดี๋ยวคุณจะกินหมดแล้วคนอื่นไม่ได้กินนะยังไงก็ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะอย่าลืมกดติดตามให้บางครั้งแล้วก็ช่องของลุยสามนาด้วยเพราะว่าทั้งสองนี้เป็นเครือข่ายเดียวกันพี่น้องเนาะขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับลืมกดติดตามให้นะครับสวัสดีครับ